ของเด็ดของเราวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่กลุ่มทอผ้าลายขีดบ้านนาจารอยู่ที่อำเภอชาติตราการจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่นี่เป็นกลุ่มแม่บ้านที่มีการรวมตัวกันแล้วก็มีผ้าที่ย้อมสีธรรมชาติด้วยนะคะอยู่กับประธานกลุ่มแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นประธานกลุ่มด้วยเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นี่นะคะจากการที่แต่ละบ้านเนี่ยก็มีการทอผ้ากันอยู่แล้วแต่ว่าเราต่างคนต่างทำแล้วก็ไม่ได้มีการมารวมกลุ่มขายอะไรแบบนี้ตอนนี้เนี่ยเราก็ทำให้มันชัดเจนขึ้นก็คือมาทำด้วยกันขายด้วยกันเลยสีที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นผ้าทอที่ย้อมสีธรรมชาติหมดเลยแล้วก็เป็นฝ้ายของบ้านเราจะเน้นเป็นผ้าฝ้ายเนาะใช่เป็นผ้าฝ้ายแม่บอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากผ้าเช็ดหน้าคือมาจากการที่แต่ละบ้านเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะทำผ้าเช็ดหน้าเอาไว้ใช่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเอาเป็นของละฝ้ายแล้วก็เวลาไปทำบุญนะคะค่ะเขาก็จะเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยไปถวายพระอันนั้นคือสมัยก่อนซึ่งผ้าเช็ดหน้าที่แม่พูดก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากเลยใช่ค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ของเราไม่ได้มีแค่ผ้าเช็ดหน้ามีทั้งเป็นผ้าผืนสำหรับเอาไปตัดเสื้อตัดกางเกงผ้าถุงอะไรแบบนี้นะคะรวมถึงเสื้อที่โนใส่แบบนี้ย่ามต่างๆอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราต่อยอดกันขึ้นมาเรื่อยๆเนาะมาดูผลิตภัณฑ์กันบ้างนะคะเริ่มจากเอาแบบใช้ง่ายก่อนเลยก็คือนี่พวกย่ามย่ามก็จะมีหลายแบบมีทั้งย่ามมีทั้งกระเป๋าเนาะใช่ค่ะหนูเริ่มจากย่ามใบเล็กอันนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นสีธรรมชาติเหมือนกันใช่หลักๆสีของเราจะมีอะไรบ้างแม่สีนี้มาจากฝางมีฝางก็คือจะออกแดงหน่อยแล้วมีสีอะไรคะแล้วก็จะมีเพกานะคะเพกาก็จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองนี่ก็จะได้จากแก่นขนุนก็จะเหลืองเข้มมานิดนึงแล้วก็จะมีเปลือกประดู่ออกน้ำตาลเข้มแต่ใบนี้จะเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาตินะคะจะเป็นเส้นฝ้ายที่เราย้อมแล้วก็มาทอเป็นผืนนะคะค่ะอันนี้เป็นฝ้ายแบบเข็นมือด้วยเนาะฝ้ายเข็นมือนี่เป็นฝ้ายเข็นมือนะคะเพราะว่าคือจะเห็นเลยว่าเส้นเขาจะแบบไม่สม่ำเสมอใช่ใบนี้นะคะ100บาทเท่านั้นเองนะคะย่ามแบบนี้นะคะจริงๆมีหลายสีแต่ว่าสีนี่ก็จะมีความหลากหลายแล้วก็ลายตรงนี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปนิดนึงแต่ว่าถ้าทรงนี้ขนาดนี้ก็คือ100บาทนะคะค่ะมาอีก1แบบอันนี้ก็จะน่ารักขึ้นมาหน่อยนี่เก๋ๆแบบนี้อันนี้นะคะค่ะก็จะเป็นสีจากเปลือกประดู่จอกน้ําตาลนิดนึงใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฝางค่ะแต่ว่าฝางเนี่ยมันจะมีทั้งน้ำหนึ่งน้ำสองค่ะก็เข้มอ่อนต่างกันนะกระเป๋าทรงนี้นะคะเวลาใช้งานก็คล้องเข้าไปแบบนี้แล้วก็รูดนี่ทรงเขาจะเหมือนพวกขนมสอดไส้อะไรแบบนี้เนาะมีสีนี้นะคะจากเปลือกประดู่แล้วก็มีสีเหลืองอันนี้ก็เป็นผ้าทอเหมือนกันเนาะอันนี้ผ้าทอแต่ว่าเป็นผ้าทอสีตะกอคนละลายกันราคาเท่ากันค่ะเท่ากันค่ะเท่าไหร่คะอันนี้ขายอยู่ที่150บาทมีสีให้เลือกเยอะนะคะลองทักเข้ามาสอบถามได้นะคะอันนี้จะเป็นย่ามแบบยาวขึ้นมาเน้นสะพายข้างนะคะมีซิปด้านนึงอีกด้านนึงก็จะนี่แบบนี้เกลี้ยงๆนะคะย่ามใบใหญ่ก็อยู่ที่ใบละ150บาทนะคะราคาก็ไม่รวมส่งเหมือนกันเนาะมาที่กระเป๋าฝั่งนี้กันบ้างนะคะใบนี้ก็น่ารักอันนี้ไม่มีซิปแต่ว่าเป็นกระเป๋าที่แบบว่านุ่มๆเพราะว่าบุฟองน้ำข้างในแล้วก็เย็บเก็บนิดหน่อยนะคะข้างในมีช่องด้วยไว้ใส่ของเย็บเก็บเรียบร้อยเหมือนกันเนาะมีซับในเรียบร้อยใบนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะแม่350ค่ะโอ้ใบนี้350นะคะใช้ได้หลายปีเลยใช่หนูว่าทนมากแล้วมันนิ่มค่ะนี่มาที่ผ้าคลุมไหล่กันบ้างนะคะผ้าคลุมไหล่เองก็มีทั้งแบบสีพื้นแล้วก็แบบที่เป็นลวดลายเนาะอย่างอันนี้เป็นสีพื้นอันนี้จะเป็นสีของฝ้ายธรรมชาติเลยอ๋อสีฝ้ายที่มันเป็นสีน้ำตาลอยู่แล้วโอ้เหรอคะเนี่ยเขาเรียกฝ้ายตุยฝ้ายอะไรนะฝ้ายตุยฝ้ายตุยแต่ว่ามีทอเก็บตรงนี้เพิ่มนิดหน่อยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ปล่อยชายอันนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมไหล่เหมือนกันความยาวน่าจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรเนาะนี่คลุมมาแบบนี้นะคะซักแล้วผ้าเขาจะนุ่มขึ้นนะคะอันนี้มันยังไม่ได้ซักเนาะอันนี้ขายอยู่ที่350แล้วถ้ามีลายล่ะแม่ถ้ามีลายทอถ้าเป็นขีดนี่ก็จะเพิ่มไปที่อยู่ที่ประมาณ500อ๋อแต่ถ้าเป็นลายพื้นๆก็จะ350ค่ะประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นเข็นมือเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นเส้นใหญ่เส้นเขาจะใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนเลยเนาะใครที่ชอบผ้าคลุมไหล่นะคะจริงๆแล้วเราถามก็ทางกลุ่มได้ว่าตอนเนี้ยมีแบบไหนให้เลือกบ้างเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่350บาทชิ้นนี้นะคะค่ะก็จะเป็นในเรื่องของผ้าคลุมไหล่สีอันนี้สีจากดอกจานดอกจานที่สีส้มๆเวลาบานหน้าแล้งอย่างนั้นเลยใช่ค่ะผืนยาวมากเนาะแล้วก็เทคนิคอันนี้เราเรียกว่าอะไรแม่เขาเรียกขีดขีดก็คือจะเก็บทีละเส้นนะคะอย่างผืนนี้นี่ถ้าเราขายอยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ยขายอยู่ที่1,700สามารถที่จะเป็นผ้าห่มได้เลยเออยาวมากนะคะใหญ่มากคือไม่ได้แค่คลุมไหล่นี่คลุมได้ทั้งตัวเลยนะเนี่ยใช่ค่ะส่วนใครที่ชอบ
ผ้าขาวม้าผ้าผืนหรือว่าผ้าที่จะเอาไปตัดเป็นแบบผ้าถุงกางเกงก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นผ้าขาวม้าหรือจริงก็ตัดเป็นเสื้อได้ได้ใช่ไหมคะโอ้สีสวยเลยอันนี้น่าจะใช้จากหลายๆสีเลยนะคะเนี่ยใช่หลากหลายสีสีดำๆนี่ก็จะเป็นสีของมะเกลือมะเกลือผืนนี้อยู่ที่500บาทค่ะผืนนี้500บาทนะคะใครชอบผ้าขาวม้าแบบสีหวานๆหน่อยนะคะอันนี้ก็500บาทเหมือนกันมาดูผ้าที่เป็นผ้าถุงกันบ้างคือซื้อไปแล้วก็ตัดเป็นผ้าถุงก็คือจะเป็นผ้าที่เขามีการต่อเขาเรียกตีนผ้าเนาะผืนนี้นะคะนี่อยู่ที่500บาทนะคะถ้าเกิดว่าเราจะซื้อไปตัดเป็นกางเกงเป็นผ้าถุงสำเร็จหรือว่าจะนุ่งเป็นผ้าพันเลยก็ได้เหมือนกันเนาะมาต่อกันที่เสื้อบ้างนะคะอันนี้เป็นเสื้อคอปาดเนาะคล้ายๆกับหุ่นแต่ว่าจะคนละทรงกันนะคะเป็นเสื้อคอปาดแบบนี้นี่เวลาใส่มีหลายสีเหมือนกันมีแขนยาวมีแขนสั้นเนาะตัวนี้800บาทนะคะราคาไม่รวมส่งเป็นผ้าที่ต่อจากผ้าทอหลายสีนะคะชิ้นข้างหน้าก็จะเป็นลายนึงแขนก็จะลายนึงนะคะนี่หรือใครชอบแบบสีอ่อนๆหน่อยอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะส่วนถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้อันนี้ราคาก็อาจจะมีการปรับขึ้นไปนิดนึงเพราะว่าผ้าก็จะต้องใช้เยอะขึ้นมาดูแขนยาวกันบ้างตัวที่หนูใส่ก่อนเลยนี่ตัวนี้นะคะจริงๆเราพับแขนขึ้นมาหน่อยแขนเขาจะยาวแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นฝ้ายเส้นใหญ่เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ 1,500 บาทนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้คือทรงเขาจะเป็นทรงกว้างๆสั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูว่าวัยรุ่นใส่ได้วัยทำงานใส่ได้ใส่กับกางเกงก็ได้เนาะกระโปรงก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ถ้าเป็นเสื้อที่เป็นเสื้อคลุมแบบนี้ทุกตัวเขาจะซับเพื่อให้มันมีความอยู่ทรงนิดนึงเนาะนี่แบบนี้ก็ 1,500 บาทราคาก็จะไม่รวมส่งเหมือนกันเนาะตัวนี้ก็จะถูกลงมานิดนึงเพราะว่าพอเป็นแขนสั้นปุ๊บเนี่ยผ้าก็จะใช้น้อยลงเนาะตัวนี้ก็อยู่ที่ 1,300 บาทผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะต้องบอกว่ามีหลากสีหลายแบบหลายลายมีกระเป๋ามีผ้าทอผ้าขาวม้าผ้าคลุมไหล่นะคะเสื้อรวมถึงกระโปรงเองก็มีเหมือนกันนะคะถ้าใครสนใจก็สอบถามได้ตามเบอร์ตาม Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะก็จะเป็นฝีมือของชาวบ้านจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าลายขีดบ้านอาจารย์นะคะอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนะคะพบกับเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นตรงหลังครบธงชาติทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34กับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวเด็ดๆของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นของกินภูมิปัญญารวมถึงสินค้าชุมชนแบบนี้ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้เรา2คนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะ เทปนี้ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะไปที่จังหวัดเลยอำเภอภูเรือนะครับตรงนี้ที่เห็นอยู่นี่มีผลไม้เยอะแยะมากเพราะว่าเขาเป็นสวนสมรมครับพี่ปลูกผสมผสานแต่ว่าทีเด็ดความพิเศษคือสวนนี้อยู่ตรงนี้นะครับเขาจะปลูกแก้วมังกรอยู่3สายพันธุ์เป็นอะไรเฮ้ยเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรแผ่นดินไหวไงพี่แผ่นดินไหวอะไรเขาเจาะผนังเดินมาไม่เห็นแล้วเขาลากอุปกรณ์ก่อสร้างกันอยู่เนี่ยแล้วทุกคนดูแบบไม่ตกใจอะไรไม่มีใครเป็นไรมีแกคนเดียวน่ะอย่างที่ญี่ปุ่นพี่เวลาที่มีเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาเขาจะมีข้อความส่งให้ทุกคนเลยนะว่าเฮ้ยมีการเกิดแผ่นดินไหวตรงนั้นตรงนี้ถ้าบ้านเรามีแบบนั้นบ้างครูก็ไม่ต้องตกใจง่ายๆแบบนี้อย่างบ้านเราอ่ะกลางปี68เนี่ยเขาก็จะมีระบบเตือนภัยแบบที่ครูบอกเลยเรียกว่าระบบเซลบอร์ดแคสเซลบอร์ดแคสก็คือระบบส่งข้อความแจ้งเตือนภัยแบบเจาะจงพื้นที่ส่งจากเสาสัญญาณที่เรียกว่าเซลกระจายหรือว่าบอร์ดแคสไปยังมือถือทุกๆเครื่องที่อยู่ในพื้นที่ในบริเวณนั้นไม่จำกัดค่ายมือถือจะค่ายไหนได้หมดเลยแล้วก็ไม่จำกัดด้วยนะว่ามือถือเราจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่จะ 2G 3G 4G 5G ได้หมดที่สำคัญไม่ต้องโหลดแอปใดๆไม่ต้องมีการลงทะเบียนเขาส่งได้พร้อมๆกันเป็นล้านๆข้อความภายในเวลาไม่ถึง10วินาทีเอาจริงมันก็ดีนะพี่แต่ว่ามันติดอยู่นิดนึงบ้านเรามันก็ไม่ค่อยมีแผ่นดินไหวภัยพิบัติต่างๆพายุดินโคลนถล่มน้ำท่วมเฉียบพลันไฟป่าหรือแม้แต่ค่า PM 2.5 ที่มันเกินมาตรฐานอันตรายถึงชีวิตอะไรเงี้ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนสารกัมมันตรังสีรั่วไหลพวกเนี้ยเผื่อแบบว่าหลงป่าหายไปอะไรอย่างงี้อุ่นใจได้ไหมได้อย่างสมมติว่าถ้าเกิดพี่ไปหาเห็ดกับปุ๊ใช่มั้ยครับแล้วแบบเอ้าพัดหลงกันอย่างเงี้ยเขาก็จะมีระบบเหมือนคล้ายๆกับการหาคนหายอ่ะพี่ก็จะบอกว่าเอ้ยมีน้องชายพี่นะชื่อพุอายุประมาณนี้น่าจะบวมนิดๆเขาจะงอกหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาก็จะลุมกันช่วยหาปุ๊เลยช่วยหาเลยตามซึ่งเจอแน่นอนจากสันฐานที่พี่ให้ไปจากรูปพรรณที่พี่บอกถ้ามีพวกเหตุด่วนเหตุร้ายมีเหตุอะไรต่างๆแจ้งได้มั้ยได้ดิเออ
พราะว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบวางระเบิดหรือว่ากราดยิงในห้างสรรพสินค้าเขาก็จะส่งข้อความแต่ว่าไม่ได้ส่งไปทั่วแบบทั่วนี่นะเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่อันตรายหรือจุดเกิดเหตุเท่านั้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะระบุแล้วก็คัดแยกได้จากเซลล์ไซต์เซลล์ไซต์ก็คือเสาสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และเขาไม่ได้ส่งไปบอกแค่ว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายนะแต่เขาบอกด้วยว่าเขาแนะนำด้วยว่าเฮ้ยเราต้องทำยังไงต่อถ้าเราอยู่ตรงนั้นดีมากนี่อย่างเงี้ยจะได้ไปบอกนะให้นักท่องเที่ยวได้เวลาเกิดเหตุนะสังกลุ่มสังกิจก็ดีไม่ต้องเดือดร้อนพลุครับเพราะเขามีถึง5ภาษามีทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษารัสเซียแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นส่งข้อความไปปึ้งเดียวครบทุกภาษาถ้าเขาอยู่ในพื้นที่คือพี่ว่าระบบเนี้ยลดทั้งการสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ยังสร้างความมั่นใจให้กับเรียกว่าทุกคนอะเรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งทางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจด้วยเออเอาจริงนะรอคอยนะใช่ถ้ามีนะคุณจะได้ไม่ต้องตกใจอะไรง่ายๆใช่ไหมล่ะจะได้แบบแกก็ต้องตั้งสตินิดนึงเซลล์บอร์ดแคสรอเลยนี่แกทำเสียงอะนี่แกทำเสียงยังแบบตกใจจะได้เรื่องไหมเนี่ยส่วนแก้วมังกรที่แกหามาเนี่ยอมรินทร์ทีวี